รวมตัวกันไล่คนคนนี้ออกไปจากชุมชนออกไปจากหมู่บ้านสักทีเถอะก็คือนายเอกสายเตาะอะค่ะคือเตาะไปทั่วสร้างความเดือดร้อนรำคาญก้าวร้าวหยาบคายก็เลยทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยเขาทนอยู่ด้วยไม่ไหวนะคะล่าสุดตำรวจสน.ดอนเมืองคุมตัวเอกสายเตาะไปฝากขังแล้วค่ะที่ศาลอาญารัชดานะคะเพราะพฤติกรรมของเขาเนี่ยโอ้โหก่อกวนคนในหมู่บ้านชาวบ้านอยู่กันลำบากเกิดอาการหวาดกลัวกันล่าสุดศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะออกมาวุ่นวายกับพยานหลักฐานแล้วก็จะออกมาก่อกวนบรรดาเพื่อนบ้านเขาเพิ่มเติมอีกอะค่ะแล้วก็มีผู้เสียหายหลายรายที่เขาเข้าคัดค้านการประกันตัวด้วยไล่เรียงดูเมื่อวานนี้ 9:00 น.นะคะพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองคุมตัวนายเอกรัตนะหรือว่าเอกสายเตาะมาสอบปากคำเพิ่มเติมเตรียมฝากขังสอบกันนานเป็นชั่วโมงค่ะจน 10:00 น.พนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองคุมตัวนายเอกสายเตาะเนี่ยขึ้นรถไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาระหว่างคุมตัวผู้สื่อข่าวก็ถามละค่ะนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะยังเฟี้ยวอยู่ไหมนะคะเขาก็เลือกที่จะตอบเป็นบทกลอนบ้างสวดมนต์บ้างยิ้มให้ผู้สื่อข่าวบ้างเขาก็บอกว่ายังเฟี้ยวอยู่เหมือนเดิมแต่เขาจะไม่ก้าวร้าวแล้วแล้วก็สัญญาด้วยนะบอกว่าผมมาลูกผู้ชายตัวจริงผมเป็นคนจริงทีนี้มันก็มีคดีซ้อนขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องที่บอกว่าคุณแม่ของนายเอกเนี่ยถูกบุคคลแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกเอาเงินประกันตัว 20,000 บาทไปนายเอกบอกผมก็เพิ่งจะรู้เรื่องจากพรรคพวกนี่แหละอ้าวพรรคพวกที่ไหนนะคะไปฟังนายเอกค่ะโดนรอบนี้เนี่ยจะสำนึกไหมพี่หรือว่าจะขอโทษชาวบ้านไหมถึงสูงศักดิ์อัครสถานสักปานใดพี่เอกนอนคุกนอนคุกคืนนึงเป็นไงบ้างพี่สำนึกบ้างไหมครับพี่ยังจะเฟี้ยวแล้วเลี้ยวไปไหนอยู่ปะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับแต่ไม่ก้าวร้าวแล้วครับไม่ก้าวร้าวแล้วสัญญาลูกผู้ชายชั่วอยู่แล้วผมลูกผู้ชายตัวจริงคนจริงขอโทษชาวบ้านบ้างไหมครับผมขอโทษครับผมขอโทษอยู่แล้วนะครับเวลาไม่ทันกันขอโทษชาวบ้านเราโดนหลอกทางคอลเซ็นเตอร์โดนหลอกให้เอาเงินมาประกันตัวรู้ไหมว่าแม่โดนหลอกเพิ่งรู้จากพรรคพวกเมื่อกี้เองครับนี่ค่ะเพิ่งรู้จากพรรคพวกเมื่อกี้เลยนะคะแหมมีพรรคพวกเยอะซะด้วยโดยมีรายงานว่าประมาณ2ทุ่มวันนี้ค่ะญาติแล้วก็น้าชายของนายเอกสายเตาะเนี่ยเดินทางไปแจ้งความที่สน.วังทองหลางในข้อหาช่อโกงนะคะเพราะว่ามันมีคนแอบอ้างบอกเป็นตำรวจตำแหน่งระดับสารวัตรสน.ดอนเมืองเลยนะรับมอบหมายจากผู้กำกับมาบอกว่านายเอกเนี่ยมีคดีความอยากจะประกันตัวแล้วให้ปล่อยเลยเนี่ยต้องโอนเงินมา 20,000 บาทนะคะแล้วก็มีบัญชีธนาคารกรุงเทพมีชื่อบัญชีของนางสาวชนิพรชมพูทางด้านน้าชายและญาติก็หลงเชื่อนะคะก็โอนให้เขาไป 20,000 พอโอนเสร็จปุ๊บติดต่อไม่ได้อีกเลยก็เชื่อว่าเอาแล้วโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ในช่วงที่แก๊งเนี่ยโทรมาหลอกญาติของนายเอกเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังสอบปากคำนายเอกอยู่ที่สน.ดอนเมืองพอดิบพอดีนะคะทางด้านคู่กรณีที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาก็มายื่นคำร้องต่อศาลค่ะเพื่อขอคัดค้านการประกันตัวเขาบอกว่าถ้านายเอกออกมาได้เนี่ยนะคนในหมู่บ้านเขากลัวค่ะเขากังวลว่าจะไปก่อเหตุและมีพฤติกรรมซ้ำเดิมหรือหนักกว่าเดิมอีกและบอกว่าเมื่อคืนนี้นะพอนายเอกโดนจับอ่ะเป็นคืนที่เขานอนหลับกันได้เต็มอิ่มที่สุดเลยเพราะว่านายเอกเนี่ยปวดมาตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วอะค่ะพวกเราอะค่ะได้มาเขียนคำร้องในวันนี้ด้วยเพราะถ้าให้เขาปล่อยตัวออกมาอีกครั้งเนี่ยหนูว่าลูกบ้านก็รับไม่ได้เหมือนกันคือหวาดระแวงนอนกันแบบคือหวาดกลัวพี่เพราะอย่างเมื่อคืนเนี่ยเป็นคืนแรกเลยที่พวกหนูเนี่ยนอนหลับกินอิ่มนอนหลับแบบไม่ต้องคิดอะไรมากคือแบบอยู่กันแบบสงบเลยอะเมื่อคืนอะโอ้โหเนี่ยค่ะตั้งแต่กุมภาคุณเกมคุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็ไม่ไหวกันแล้วนะคะแล้วเมื่อมีการคัดค้านการประกันตัวประกอบกับพฤติกรรมของนายเอกเองแล้วก็ไม่มีญาติหรือทนายความมายื่นร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวด้วยก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวนายเอกนะคะไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเรียบร้อยค่ะครับส่วนเหตุการณ์ต่อมาก็อันนี้ไม่คัดค้านการประกันตัวแล้วก็เป็นผลพวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยครับ